กว่า2ทศวรรษที่ตลาดแรงงานไทยต้องเผชิญกับคลื่นลมถาโถมกระหน่ำกับปัญหาแรงงานขาดทักษะและการเข้าถึงโอกาสในตลอดช่วงต้นทศวรรษที่21ปัจจุบันการมาของเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกที่กำลังท้าทายตลาดแรงงานไทยอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังมีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นตัวเร่งให้ปัญหาแรงงานปะทุเร็วขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านทักษะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ได้ประเมินไว้ในปี2018ว่าในอีก15ปีข้างหน้า 14% ของแรงงานมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติและอีก 30% ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทักษะที่ใช้ในการทำงานอย่างมากและรายงานล่าสุดจาก McKinsey Global Institute หรือ MGI เป็นบริษัทที่ทำการศึกษาถึงผลกระทบจากการทำงานของหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาแทนที่มนุษย์คาดว่าประมาณครึ่งหนึ่งของงานที่เคยใช้แรงงานคนจะถูกทดแทนโดยระบบอัตโนมัติสำหรับประเทศไทยพบว่าในปี2573จะมีบางอาชีพที่ต้องหายไปจริงอย่างงานในโรงงานที่จะถูกแทนที่โดยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นกระบวนการทำซ้ำเน้นที่ปริมาณมากๆแต่หากพิจารณาจากข้อมูลอุตสาหกรรมแรงงานในประเทศไทยจะพบว่าประเทศไทยมีการจ้างแรงงานที่ถูกดังนั้นการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่มนุษย์อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดในระยะเวลาอันใกล้หรือจะเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดแรงงานที่มีอยู่ในตลาดประเทศไทยเนื่องจากการนำมาของเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์อาจมีต้นทุนที่สูงกว่าใช้แรงงานมนุษย์ที่เป็นอยู่นั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเกิดการเปลี่ยนตามยุคสมัยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ disruption โดยเทคโนโลยีสำหรับปัญหาแรงงานนั้นแนวทางการแก้ไขระยะยาวไม่สามารถทำให้สำเร็จผลได้โดยใครคนหนึ่งหากจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาตั้งแต่กลไกการศึกษาซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมแรงงานป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมตลอดจนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องร่วมมือกระจายองค์ความรู้สู่ภาคการศึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างกลไกการเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงเมื่อจบการศึกษาออกไปแต่ในระยะสั้นหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแรงงานไทยยังสามารถใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออนไลน์เพื่อหาความรู้และพัฒนาทักษะรวมไปถึงโปรโมททักษะตัวเองเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าซึ่งโซเชียลมีเดียสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งเรียนรู้และช่องทางโปรโมทผลงานเว็บไซต์ youtube.com แหล่งรวมความรู้ทักษะวิชาชีพที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกฝนทบทวนความรู้เพื่อนำไปสู่การต่อยอดจนสำเร็จครบทั้งกระบวนการศึกษาจนนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ในที่สุดและสำหรับคนที่มีทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพอยู่แล้วก็สามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โชว์ทักษะความสามารถที่ตนเองมีลงในโซเชียลในเชิงให้ความรู้และอาจสอดแทรกข้อมูลติดต่อหากมีคนสนใจในฝีมือก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้าและรายได้ซึ่งรายได้อาจมาจากในรูปแบบการจ้างผลิตหรือจ้างให้สอนวิชาชีพนั้นๆก็ได้ข้อควรระวังสำหรับช่องทางออนไลน์ในฝั่งผู้ฝึกฝนต้องระวังในเรื่องเนื้อหาจากผู้ที่มาถ่ายทอดบนอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเนื้อหานั้นอาจเป็นความเข้าใจส่วนบุคคลไม่ได้เป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องเสมอไปแรงงานผู้ฝึกฝนต้องใช้วิจารณญาณควรตรวจสอบแหล่งความรู้ที่ได้โดยหาข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือเว็บไซต์อื่นมาเปรียบเทียบกันก่อนเริ่มเรียนรู้หรือหากสนใจเรียนวิชาชีพออนไลน์สามารถเรียนได้จากหน่วยงานของรัฐที่มีการรับรองมาตรฐานที่มีเปิดสอนให้กับประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นภาพรวมของเตือนภัยไซเบอร์สำหรับผู้ใช้แรงงานกับเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่21ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มีโอกาสถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์รวมถึงการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่หลายคนสามารถเข้าถึงได้จึงต้องใส่ใจระมัดระวังในเนื้อหาการเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในเชิงสอนหรือแนะนำเพื่อฝึกฝนทักษะโดยผู้สอนที่เป็นผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์